เรามาอยู่กับเราที่ไทยไฟสมุยนะฮะเป็นยังไงฮะคุณบูเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเมื่อกี้กับพริบตาแป๊บเดียวเพิ่มละเพิ่มไม่ได้นี่คือมวยไทยไฟคาดเชือกของเรานะฮะเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลานะฮะเรามาต่อกันที่คู่ที่3ของค่ำคืนนี้ครับเป็นการชกกันในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับนักชกคนแรกของเรามาจากประเทศฝรั่งเศสนะฮะฉายาของเขาคือขุนพลเมืองน้ำหอม please put your hands together for Gaetan Dambo Gaetan Dambo ขุนพลเมืองน้ำหอมประเทศฝรั่งเศสและผู้ที่จะขึ้นมาประลองเชิงด้วยนั้นเขาคือ Champ Isuzu Cup Super Fight 2015 ขอเสียงต้อนรับมังกรปากน้ำโพเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งเดินหน้าประกาศตาด้วยแม่ไม้มวยไฟไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดสายรุ้งแชมป์อิซูซุคัพซูเปอร์ไฟท์ 2015กลับมาติดตามไทยไฟท์สมุยกันต่อนะครับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งเจอกับGaetan Damboครับมวยคู่นี้พยากรล่วงหน้าว่าอาจจะไม่ได้ดูกันครบ3ยกครับคุณสมจิตทำไมครับมิสเตอร์ป๋องหนักแรงทั้งคู่โอ้โหครับสายโหดทั้งคู่นะครับครับก่อนชมกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันหมายเลข SMS ที่จะบ่งบอกว่าคุณรู้สึกและมีสิ่งใดบ้างที่ภูมิใจในความเป็นไทยผมเชื่อว่าคนๆหนึ่งจะมีความเรียกว่าภาคภูมิใจในการเกิดเป็นคนไทยมากมายทีเดียวนะครับขอมาสัก1ความภูมิใจส่งมาประโยคส่งมาครับ4838166 4838166เสียค่าส่งครั้งละ6 บาทนะครับคุณผู้ชมที่โชคดีนะครับถูกใจทีมงานของไทยไฟท์ของเรานะครับจะได้บัตรเที่ยวสวนน้ำวานานาว่าหัวหินนะครับ10รางวัลท่านละ2 ใบแล้วก็อีซูซุครับมอบกระเป๋าเดินทางจำนวน20รางวัลครับมาดูประวัติทางด้านของGaetan Damboนะครับนักชกจากฝรั่งเศสครับขุนพลเมืองน้ำหอม183 เซนติเมตร 70 กิโลกรัมครับ23 ปีเท่านั้นเองครับชกมวยไทยมาโชคโชนกว่า50 ครั้งครับส่วนมุมตามของเราครับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับฉายาเขาคือมังกรปากน้ำโพนี่อายุเพียง22 ปีครับเป็นลูกหลานชาวอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์น้ำหนัก70 กิโลกรัมชกมาทั้งหมด72 ครั้งชนะ56แพ้12เสมอ4ล่าสุดครับแชมป์ยุโรปเวเบอร์ปี57ครับแชมป์ยุโรปคิงส์คัพ2557แล้วก็แชมป์อิซูซุคัพซุปเปอร์ไฟท์2015ปีนี้เองครับก็เอาชนะทางด้านของรุ่งราวีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมานะครับทำให้เขาเป็นตัวแทนเข้าไปชิงเงิน2 ล้านในทัวร์นาเมนต์ในช่วงปลายปีของไทยไฟท์ของเรานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นโนราบีดรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยนะครับรอยัลเมืองสมุยวิลล่าอนันตราลาวาน่ารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยชเวสเตเดียม ซุปเปอร์โปรสมุยโนราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยอิมพีเรียลโบ๊ทเฮาส์บีชรีสอร์ทเกาะสมุยพีชรีสอร์ทเกาะสมุยและท่าเรือราชาเฟอร์รี่ครับขอบคุณด้วยนะครับมาติดตามยกที่1ครับตอนนี้ก็กำลังจะถอนมงคลครับพี่เจี๊ยบสีแควนะครับมังกรป่าน้ำโพนี่ของพี่เจี๊ยบเราเลยครับผมครับเป็นพี่ที่มีแต่ให้คนนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าความหนักความแรงนะครับนี่ครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตครับสมชายคุณสวัสดิ์รัตน์นิพนธ์นายกรัฐมนตรีครับท่านสุวัสดิ์นิสสัมพันธ์ลบและก็บอสใหญ่ของเราครับคนชกคนวางนี่ครับใหญ่ไปของเราครับจากบริเวณให้เราดูเลื่อนนะครับการขึ้นกันครับแขนซ้ายครับในคืนซ้ายเอาซ้ายหรือเปล่าผู้นี้ซ้ายกับขวาไม่อยากเป็นผู้แพ้แน่นอนนะครับไม่งั้นจะชื่อเต็งหนึ่งได้ยังไงโอ้โหการแข้งซ้ายตามด้วยสองครับโอ้คือไปดีสองเลยครับทั้งกับปั้นทั้งสองครับเต็งหนึ่งครับเห็นระยะของมังกรจริงๆครับเมื่อกี้นี้ซ้ายหนักจริงๆครับซ้ายเตะสายรุ้งดีเชียร์อยู่ที่นครสวรรค์นะครับวันนี้ไม่ได้เดินทางมากับปั้นซ้ายครับกับปั้นซ้ายครับอย่างที่เขาว่าคู่นี้ดังทุกยกทุกเหล่าผมเองไม่ได้ครับนี่แหละครับขาโหดคนใหม่ครับของไทยไทยครับคือลีดาของเขาครับขวาแข้งซ้ายหน้าตาใจดีครับแต่ว่าไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตาจริงๆครับคู่นี้ซ้ายกับปั้นซ้ายครับคนนี้แหละครับที่ฟัดกับเจ้าชนะชนนี่เรียกว่าชนะชนนี่เหนื่อยครับแต่ว่าเป็นโดนเยอะครับทาแข็งปิดเลยครับเจ้าของผู้ชมครับไหวหรือเปล่าครับเจอหมัดเจอเข่าโดนเยอะต่อเอาละครับโดนมาเป็นกางเกงโดนเสื้อผ้าโดนเป็นอัลบั้มโดนเป็นเอาละครับติดใจกันสู้ครับต้องประคองตัวให้รอดก่อนครับเกตันแดมโบครับกับปัดซ้ายครับซ้ายอย่างเดียวจริงครับซ้ายอย่างเดียวก็ป้องกันให้ได้แล้วกันครับครับออกกลับครับแม่อยากได้50,000จากช้างล็อกเสียบซ้ายครับโอ้โหดึงมาเสียบได้ทีบแม่ทีบไม่ตีครับทีมการแยกกันนะครับกรรมการภูกิจพรามอายุนะครับบนเวทีครับนี่ต้องทันควรทันทุกอย่างครับนี่คือกรรมการที่เราคัดเลือกมาจริงๆครับกว่าจะมีไทยไปได้กับแกเล่นล่างบ้างโคตรบ้างครับซ้ายตรงครับปันศอกซ้ายครับจะบวกคืนเหมือนกันครับเดมโบบางทีก็เดาใจเต็งหนึ่งไม่ถูกครับมันจะเตะล่างหรือจะต่อยบนหรือจะสอกแกมาทุกอย่างครับมาซ้ายคืออาวุธเยอะครับเต็งหนึ่งเขาบอกเป็นนักมวยที่อาวุธเยอะนะครับถ้าเป็นรถยนต์นี่เรียกว่าซ้ายผ่านตลอดนะน่าจะผ่านตลอดครับถ้าเกิดวิ่งในเมืองไทยนะครับหมดยกครับหมดยกที่1โอ้โหต้องจบเลยครับพักกันก่อนครับดื่มน้ำดื่มท่าเดี๋ยวมาดูใหม่เรามาติดตามกันต่อครับไทยไฟสมุยครับนี่ครับจังหวะที่ยกล้อล้มลงไป2ครั้งครับทางด้านของเจ้าเต็งหนึ่งครับแต่จากนั้นครับสารพัดจากซ้ายครับนี่ครับคือกล้องยิ้วมาจากทะเลสาบผ่านเฉวงแม่เฉวงนะครับนี่ซ้ายโอ้โหซ้ายโดนลุ้นอีกแล้วคือสารพัดจากซ้ายนะครับประเคนให้กับทางด้านของดัมโบเดินเข้าหาบ้านนะครับดัมโบนี่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ประคองตัวให้รอดยกแรกถือว่าเก่งนะครับแต่ว่าโดนแก้งทั้งซ้ายและขวาแกได้วงเป่งครับนี่ครับดูชัดครับเราถ่ายทอดการของระบบด้วยนะครับในระบบ HD ด้วยนะครับเททิ้งไปช้าแล้วครับเริ่มหนักคนแล้วครับขึ้นมาครับวันนี้ดาโบนชนะโจทย์นี่เรียกว่าต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายครับแต่วันนี้ครับมาโดนเจ้าเต็งหนึ่งนี่โดนเยอะเหลือเกินชนะโจทย์นี่ก็ถือว่าสนุกนะครับที่สูสีแต่วันนี้มาเจอยังหนักแล้วก็สดด้วยครับเต็งหนึ่งกับซ้ายตรงครับก็ไปสร้างได้นะเต็งหนึ่งของเราก็ป๋าโจครับป๋าโจไทยไฟของเราครับการันตีเลยนพรัตน์บอกว่าต้องสร้างนะครับคนนี้นี่ครับมาชกอย่างนี้ครับไม่สร้างไม่ได้แล้วครับผมคือมวยเด็กสร้างคนนะใครครับเอาอยู่ที่บ้านครับโดโดลูกโคลักสร้างแต่ปัญหาให้ผมครับเฮ้ยเจ้าโจโหดดีนะลูกโคลักนี่โจโหดดีครับผมโจโหดแล้วโอ้ยเตะหลุดครับแล้วครับนี่ครับเตะเจาะยานเจอเจาะยานคืนครับเอาแล้วครับนี่มันหลุดกันไปครับไปหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ล่อเขาเป็นร่วงนะแม่ซ้ายแกสวยงามครับซ้ายธรรมชาตินะครับพี่น้องชาวนครสวรรค์ก็แม่นี่การนำทีมโดยพี่เจี๊ยบเชียร์อยู่เยอะเชียร์อยู่เยอะนำทีมโดยพี่เจี๊ยบสีเวทตะโกนอยู่ข้างเวทีซ้ายสิซ้ายสิคือแกไม่ได้ต่อยเองไงครับถ้าต่อยเองจะรู้ว่าเหนื่อยเยอะแล้วก็เจ็บเยอะหานะครับดัมโบ้เต็งหนึ่งกลับมาติดตามมาต่อนะครับไฮไฟสมุยครับนี่แหละครับซ้ายโต้กับตามด้วยศอกสมุยนี่ถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3รองจากเกาะภูเก็ตแล้วก็เกาะช้างครับมีพื้นที่นี่228ตารางกิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดรอบๆบริเวณเกาะนะครับที่เกาะเล็กเกาะใหญ่ที่รวมกันเป็นอำเภอเกาะสมุยนี่จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ252ตารางกิโลเมตรครับก็ถือว่าเกาะใหญ่นะก็มันนักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะแล้วการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยถือว่าดีมากนะคือเรามีจุดขายทุกพื้นที่ทุกจังหวัดของเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นที่ไม่เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ครับที่ทีมงานผู้สนับสนุนครับที่คุณสุรพลอินทร์ผู้นะครับจากคณะของพิพัฒน์ราชาครับวางแข้งซ้ายครับทางด้านของเจ้าเต็งหนึ่งซ้ายจริงๆครับซ้ายธรรมชาติจริงๆมังกรปากน้ำโขงนี่สาวเบียร์ช้าครับจะให้เสิร์ฟทั้งคืนเลยครับสาวเบียร์ช้าโอ้โหผมจะให้เขาดื่มผมต้องขอเบิ้ลนะครับเบิ้ลกระป๋อง2 กระป๋องแล้วตกลงวันนี้ค้างคืนไหมครับค้างด้วยกันนะครับเดินเข้าหานะครับบุกซ้ายโอ้โหเจอบวกศอกซ้ายครับดัมโบ้วันนี้ขอบคุณด้วยนะวันนี้มียอดมวยมานั่งเชียร์ข้างเวทีเลยเจริญทองนี่นั่งด้านหลังเราเลยของเกียรติบ้านช่องนะครับชอบมวยไทยไฟท์บอกข่าวดีด้วยนี่เขาจะมีจัดงานอะไรครับ13 เหรียญพระราม9นะครับวันที่10นี้นะครับก็เชิญนักมวยเก่าของเราลูกหลานนายกระดุมต้มนะครับไปร่วมสัมมนากันแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็กินข้าวกินปลาบ่ายโมงตรงนะครับเอาวางแข้งซ้ายครับทางด้านของเองหนึ่งครับขยับเข้าหาซ้ายแม่เจอซ้ายของจามโบ้ครับเองหนึ่งนี่เป็นช่างตัดผมแล้วครับตอนนี้ทำไมฮะการออกลงในท้ายตัดเสร็จแล้วไงครับรอกันอย่างเดียวลบยกก่อนชนะโอ้โหดัมโบ้สู้จริงๆครับโอ้ตอนนี้นี่หน้าตาตอนนี้นี่ไม่เหมือนในบัตรประชาชนแล้วครับแต่ว่าแกเนี่ยจิตใจแกสุดยอดจริงๆครับคือถ้าเกิดไม่สู้จริงนี่ไม่ลุกขึ้นมาแน่นอนตั้งแต่ยกแรกแล้วเด็กหนึ่งพยายามตั้งแขนให้ดีครับตั้งแขนให้ดีครับยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องชกให้ตัวเองนี่ไม่ได้รับบาดแผลด้วยครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ต้องจบเลยให้กับทั้งคู่เลยครับยอดเยี่ยมมากครับโชว์ฟอร์มดีเหลือเกินครับเต็งหนึ่งใกล้กำลังสดครับโอ้โหนี่เชื่อว่าจะเป็นที่ประทับใจแฟนมวยทั่วประเทศนะครับคือดัมโบ้นี่ต่อยกับชนะโจนี่สนุกสุดที่นะครับแต่ว่ามาเจอลูกหนักของเต็งหนึ่งวันนี้แล้วก็ลูกป้าบิดเขาด้วยลูกหนักแล้วลูกเร็วด้วยก็เร็วมากครับในท้ายถอยท้ายสองซ้ายเข่าซ้ายเร็วจริงครับตั้งรับไม่ทันเลยครับนี่เตะพับนอกครับแล้วก็จากนั้นเต็งหนึ่งก็เตะคืนบ้างครับแล้วก็ดันครับแล้วก็ขวางครับไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้อ่ะคุณแมทธิวครับเชิญครับผู้มวยคู่นี้นะครับ Ladies and gentlemen and the winner is Thailand เต็งหนึ่งสิทธิ์เจสารุ่งก็เป็นด้านของเต็งหนึ่งนะครับเอาชนะได้นะครับสนุกตื่นเต้นเร้าใจครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวคู่ต่อไปน่าสนใจครับไซโยกเจอกับทางด้านของเดียวเทียนครับพักครู่เดียวครับเต็งความเข้าใจเดี๋ยวมาครับ